ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเพื่อทำโอ้โหชั่วโมง20แล้วครั้งล่าสุด2วันที่แล้วแห้งแล้วนะสวัสดีค่ะยศนะคะคือขายไปนานแล้วก็จะกลับมาด้วยการรีวิวรวมกับผมนะคะของ Hello Bubble Let It Talk Presentก็คือสกูไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอคนรีวิวพอดีแล้วก็แบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอเราก็เลยอยากจะลองบ้างว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่แบบเราเห็นใน TikTok หรือเปล่าซื้อสีนี้มาลองนะคะสีนี้ก็จะเป็น Dusty Ash ก็จะเป็นนี้คือสีจะออกแบบเทาๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นกับผมเราหรือเปล่าก็คือตอนนี้ผมอะน้ำตาลมากแต่เนี่ยค่ะสระผมครั้งล่าสุด2วันที่แล้วแบบไม่ใช้คอนดิชเนอร์ก็เลยคิดว่ามันอาจจะติดโทนอะไรอย่างนี้แต่ก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแล้วกันว่าแบบข้างในอะไรบ้างจะปรับแบบนี้เคลอร์ก็น่าจะเป็นสีนะอันนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์พวกถุงมืออะไรอย่างนี้อันนี้เป็น perfect serum เป็นเมคอัพก็เป็นผมเคลอร์เหมือนกันก็อันนี้ขวดที่มีสีอะไรอันนี้ก็จะเขียนบอกเหมือนกันว่าข้างในกล่องจะมีอะไรบ้างที่เขาชื่อเอ็กโคเดอร์โอดาเยอร์แฮร์ก็คือเหมือนแบบถ้าเพิ่งกลบผมสีดำหรือสีน้ำตาลไปภายใน6เดือนย้อนหลังอะค่ะก็มันอาจจะออกมาไม่ดีแบบไม่ชัดเจนพอก็คือใส่ให้สิ่งถุงมือใส่เคสก่อนแล้วที่มาอันนี้คือยืดตัวใส่มือเราได้ดีเปิดกดแน่นได้เลยมาปั้นแม่ไม่ได้อยู่ในสเต็ปเราต้องไปก่อนโอเคสเต็ปสองโซเชียลมีเดียคือมันจะเป็นภาษาเกาหลีแต่มันก็สองมันมีเลขสองเนี่ยโอเคโอเคอ๋อเนี่ยเบอร์หนึ่งมันจะเขียนตัวเล็กๆอยู่ในสองเบอร์ลูดถูกเบอร์สามใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะลูดลงมาเผื่อมีอะไรติดติดก็จะเนี่ยมันมีเราจะใส่แต่ก็มีรอยฉีกนะครับคือน้ำแบบใสๆฝาก้อนแล้วพดแปดเก้าสิบคือก็คงสระด้วยแชมพูแล้วก็หลังออกใช้อันนี้ครับเนี่ยคนแล้วชิ้นไว้มาโอ้โหชั่วโมง20แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปล้างลืมไม่ตั้งใจอะแต่ว่าจะทิ้งไว้สัก45นาทีชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยโอเคนี่ก็ได้ไปสระมาแล้วเรียบร้อยมันก็ยังแบบสีเหมือนเดิมอยู่แล้วโอเคเสร็จสักทีแล้วคือเหมือนสีเดิมเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะต้องแบบไปดูแบบพอแดดส่องอะไรอย่างเงี้ยตรงคุณครูนะจะชัดเจนมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบถูเยอะปะหรือไงแต่ว่าตรงใบปลายก็ดูแบบมันสีเดิมมันต่างกันไหมอ่ะก็ดูไม่โขบคือเอาจริงนะมันเหมือนสีที่แบบสีปกติเราเนี่ยมันแบบไม่ได้โขบเหมือนไม่ได้แบบใช้เวลาชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเพื่อทำผมมันดูปกติมากดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าจะให้รีวิวโอเวอร์ออลของที่ครบผมแบบนี้นะก็ในความรู้สึกก็อย่างกับที่เขาเตือนไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าครบผมมาแล้วแบบช่วงระหว่างครบเดือนเพิ่งครบผมดำหรือน้ำตาลสีรีโซงานจะไม่ออกมาเหมือนที่แบบตั้งใจไว้นี่ก็คิดว่าเขาเตือนแล้วมันผมของเราต้องใช้สักสองขวดเพื่อให้มันฉ่ำๆแล้วแบบหมักกันนานอะไรเงี้ยแต่เราดันเอามาขวดเดียวนอกจากนั้นก็คือก็ไม่มีอะไรนะคิดว่าจริงๆอีสีครบผมอันนี้มันก็ดีนะไอมาบริมาณในขวดอะเยอะมากอีกอย่างก็คือไม่เหม็นไม่มีกลิ่นแรงๆที่แบบจะทำให้ระคายเคืองกับแบบจมูกอะไรอย่างนี้โอเคคิดว่ามันดีเสียดายมากที่ตอนที่ผมสีอ่อนๆไม่ได้เอามาลองใช้ถ้านั้นน่าจะเห็นผลมากกว่าตรงแดดก็อาจจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะคะก็ยังไงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรีวิววันนี้อาจจะเนิบอาจจะยาวอาจจะแบบงงๆดูแบบไม่ค่อยโปรเฟสชั่นแนลเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้คือเหมือนรีวิวพอร์ตอันแรกของนะคะก็ขอฝากนะครับตัวขอให้กดไลค์กดแชร์ Subscribe ของ Channel ของเรา2คน Ace Research ด้วยนะคะแม่สีผมหนูอ่อนลงไหมเหมือนเดิมเหรอฮะมันเป็นยังไงสีผมเป็นไงไม่มีสีอะไรเข้มขึ้นด้วยเพราะว่าสีน้ำตาลเหรอสีก็ไม่